ไปเลยเร็วเจ็บโอ้ยกูหายใจไม่ทั่วท้องมึงบอกมึงโทรไปตอนไหนหรือว่ากูเมื่อกี้วะกูป่วยแล้วมันก็ไม่มีอะจากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังพบว่านางสาวลำดวนเคยตระเวนก่อเหตุลักทรัพย์ตามโรงพยาบาลมาแล้วหลายแห่งเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาลักทรัพย์ในสถานที่ราชการหากผู้เสียหายรายใดเคยถูกผู้ต้องหารายนี้ลักทรัพย์สามารถเข้าแจ้งความเพิ่มเติมได้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้วฐานกรุงโขทัยรายงานในต่อกันที่เรื่องของโจรอีกนะคะแต่ว่ารายนี้เข้าไปขโมยของในบ้านค่ะโดยอาศัยจังหวะที่เจ้าของบ้านเขาไม่อยู่ในช่วงเวลากลางวันเพราะว่าไปทำงานย่องไปงัดหน้าต่างแล้วก็เข้าไปขโมยทรัพย์สินมันก็มีแม่งติดง่ายผ่ายวะเชื่อก็เจ็บเลยมันจะมันดึงตึงได้ตรงนี้มันดึงตึงยากโอ้ยโอ้ยแม่งหรอเนี่ยเชื่อเราออกกล้องไม่ต้องหน้าซีดๆออกกล้องเลยมือใช่ไหมว่าชาหมดอ่ะขุดหลังและยังพบผ้าห่มแล้วก็ถุงข้าวถูกนำวางไว้ด้วยค่ะเจ้าของบ้านเล่าว่าเธออยู่ที่บ้านหลังนี้กับแฟน2คนช่วงกลางวันก็ออกไปทำงานกันแต่วันนี้เธอกลับเข้าบ้านช่วงเที่ยงเพื่อจะมากินข้าวพอเปิดบ้านเข้ามาก็พบว่าข้าวของถูกรื้อค้นกระจัดกระจายและตกใจมากนะคะก็รีบไปเรียกเพื่อนบ้านมาช่วยดูตรวจสอบว่าสร้อยทองน้ำหนักรวม20 บาทพระเลี่ยมทองแหวนเพชร1 วง